สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้25 มีนาคม 2557ครับครับวันนี้นะครับมีควันหลงจากอาร์ตเลนอินเดอะพาร์คเมื่อวันเสาร์จะเห็นว่าคุณอภิเวชชาชีวะคุณพระโกศโยธินไปช่วยบลูสกายขายของเพื่อหารายได้ช่วยบุตรของผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่กับผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เตรียมปากกาเพื่อเอาไปใช้ในการประมูลหารายได้ให้กับบุตรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ในกล่องสวยงามนะครับจำนวน5 กล่องแต่เนื่องจากวันนั้นเนี่ยคนค่อนข้างวุ่นวายก็เลยคนเยอะก็เลยไม่สามารถประมูลได้เสียงดังให้ดูนะครับจับต้องจับอีกทีนะฮะนาฬิกาปากโทษทีปากกาเนี่ยนะครับมีชื่อคุณอภิสิทธิ์นะครับเห็นไหมฮะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอภิสิทธิ์แล้วก็ตัว V นะครับคือสลักชื่อคุณอภิสิทธิ์บนปากกามีทั้งหมด5 ด้ามนะครับที่คุณอภิสิทธิ์นำมาเพื่อจะใช้ในการประมูลหารายได้ให้กับบุตรผู้เสียชีวิตที่ห้องจากชุมชนเชฟเฟอร์ครับนะครับเราก็เลยถือโอกาสมาประมูลใน Blue Sky เลยโดยที่กติกาการประมูลนะครับผู้ชมที่จะประมูลอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้วิทยุโทรศัพท์หรือ SMS นะครับเพราะกรณีที่โทรศัพท์ไม่ติดเราเปิดเบอร์โทรศัพท์เพียงแค่2 เบอร์เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับหมายเลข0984673360นะครับ0984673360นั่นเบอร์ที่1เบอร์ที่2 0984673361นะครับขึ้นหน้าจอให้นะครับเป็น2 เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่ร่วมประมูลปากกาคุณอภิสิทธิ์รายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำไปใช้ในการให้กับบุตรผู้เสียชีวิตกองทุนช่วยเหลือการสาบุตรผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมแล้วที่สำคัญนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมาสดในรายการครับเป็นครั้งที่2ที่มาสดในรายการฟ้าวันใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ประมูลได้นะครับกติกาคือประมูลภายในเย็นนี้ประกาศผลในรายการสายล่อฟ้าตอนประมาณ4 โมงครึ่งแล้วก็ผู้ที่ประมูลชนะ5 อันดับแรกนี่ก็ต้องโอนเงินเข้ามาภายในตอน6 โมงเย็นครับมิฉะนั้นเราจะให้ผู้ที่ประมูลอันดับถัดไปเนี่ยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แล้วถ้าท่านประมูลได้ แล้วอยู่ในกรุงเทพหรือสามารถมารับได้ด้วยตัวเองเนี่ยพรุ่งนี้มารับจากมือคุณอภิสิทธิ์ตอนช่วงท้ายรายการเลยคือประมาณใกล้ๆ9 โมงครับนะครับใกล้ๆ9 นาฬิกาถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรครับเราจัดส่งไปเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนให้นะครับครับก็เป็นปากกาเชฟเฟอร์ที่มีสลักชื่อคุณพิเศษเวชชาชีวะก็เบอร์โทรศัพท์2 เบอร์นะครับขึ้นหน้าจอถ้าท่านร่วมประมูลนะครับหรือว่าถ้าโทรไม่ติดก็ใช้วิธีการส่งข้อความทาง SMS นะครับบอกชื่อแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ทางทีมงานจะโทรกลับไปครับนะครับแล้วครับเช้านี้คุณพิเศษรออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิเศษครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่โฆษณาปากการุ่นจำนวน5 ด้ามที่คุณอภิสิทธิ์นำมาประมูลเมื่อวันเสาร์หรือวันเสาร์ไม่ได้เริ่มต้นคุณอภิสิทธิ์ตั้งราคาประมูลให้ก่อนครับผมเห็นคุณถนอมชอบตั้ง99 บาทอุ้ยไม่ถูกจังเลย ผมเห็นของเป็นแสนใช่ไหมวันนั้นประมูลเนี่ยครับครับคุณถนอมยังตั้ง99 บาทเลยไม่กล้าตั้งราคาเลยงั้นเริ่มที่99แล้วกันนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะฮะ999ดีไหมครับก็ได้ได้ครับแล้วแต่ทางบริการครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนก็เงินทั้งหมดก็อย่างที่ว่านะครับเราไปช่วยกับครอบครัวที่โดยเฉพาะเด็กๆที่ได้รับผลกระทบนะจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆครับครับคุณอภิสิทธิ์เล่าให้ฟังเรื่องปากกาด้านนี้หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วมันเป็นปากกาที่มีอยู่จำนวนนิดเดียวครับครับเพราะว่าทำมาก็ตอนแรกก็จะให้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนะฮะผ่านปีมาผ่านอะไรมาก็เลยเอามาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมกันแล้วกันครับในการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียครับครับครับปากกามีชื่ออยู่มีสลักว่าอภิสิทธิ์ V จุดด้วยนะครับทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงชอบปากกายี่ห้อนี้ล่ะครับผมจริงๆแล้วปากกาเนี่ยถ้าถามผมว่าผมใช้ปากกาอะไรต้องบอกว่าผมใช้ปากกาที่ถูกที่สุดครับเพราะทำหายบ่อยมากตอนคุณอภิสิทธิ์จนยุบลงนามในรับสองพระองค์ราชองการยุบสภาใช้ปากกาด้ามไหนครับผมจำไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมเปลี่ยนเดิมทุกวันเลยครับผมนึกว่าจำได้ผมจะได้ขออนุญาตเอาปากกาด้ามนั้นมาประมูลด้วยครับพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์มาสดที่รายการใช่ไหมครับครับใช่ครับพรุ่งนี้จะใส่สูทพกเน็กไทหรือเปล่าครับ
ได้ครับทำไมครับผมจะพอเสร็จรายการฟ้าผมจะขอใช้คุณอภิสิทธิ์เส้นนั้นต่อจะขอประมูลต่อเลยนะครับสำหรับเส้นนั้นเราลงทุนหน่อยดีไหมคุณถนอมตกลงจะเปลี่ยนรายการแล้วใช่ไหมครับขายของก็คุณวิทยาเย็นขายเก่งมากครับเราประมูลเราเปลี่ยนดีกว่าครับเอาพรุ่งนี้คุณสิทธิ์ใส่เสื้อบลูสกายแล้วตัวนั้นเนี่ยถอดประมูลในรายการแล้วก็ขอเนคไทใส่ได้ดีๆครับพรุ่งนี้มีเสื้อบลูสกายคุณอภิสิทธิ์ใส่แล้วก็มีเนคไทอีกเส้นหนึ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นพิเศษผู้ที่จะร่วมประมูลนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าสามารถมารับได้ก็มารับในรายการได้เลยใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับถ้ามาไม่ได้เราจะจัดส่งไปให้นะครับครับหรือถ้ามาไม่ได้นัดโอกาสหน้าที่คุณอภิสิทธิ์มาสดที่นี่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับผมได้นะครับตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับเข้าเรื่องการเมืองกันเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับวันนี้เลยเวลาได้ไหมครับไม่มากครับผมก็มีภารกิจปกติครับส่วนใหญ่ก็จะนัดหมายไว้ครับครับคุณวิทยเย็นเชิญก่อนเลยครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับมีกระสุนไปตกที่ปปช.อีกแล้วนะครับดูเหมือนหมู่บ้านกระสุนตกไปแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนองค์กรอิสระนะครับศาลจะเป็นเป้าหมายในการทดลองระเบิดหรือสอบระเบิดไม่ทราบคุณวิสิทธิ์มีความเห็นยังไงครับเมื่อวานนี้ที่เมื่อคืนนี้นะครับที่พูดถึงเหตุการณ์แล้วก็อย่าลืมเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่หน้าปปช.นะครับครับซึ่งมีกลุ่มมวลชน2กลุ่มแล้วก็ต่อมามีภาพหรือคลิปที่ปรากฏไปทั่วเกี่ยวกับการทําร้ายพระสงฆ์ครับนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาของการใช้ความรุนแรงประการหนึ่งกับการที่ยังมุ่งในการลดความน่าเชื่อถือข่มขู่คุกคามทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับองค์กรอิสระของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับที่มันทำให้ผมถึงบอกว่าถ้าสภาพการยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยบ้านเมืองก็จะสงบยากครับนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะนายกเนี่ยเน้นย้ำประหนึ่งว่าถ้าเลือกตั้งแล้วทุกอย่างสงบครับผมก็กำลังจะบอกว่าที่มันเลือกตั้งไม่ได้และมันไม่สงบเนี่ยก็เพราะลักษณะของรัฐที่จงใจทำให้เกิดขึ้นหรือปล่อยปละละเลยให้มันเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นประเด็นของปัญหาของการไม่ยอมรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งมีคนจำนวนเกือบความจริงก็คือเสียงข้างมากนะฮะที่แสดงออกด้วยการไม่ยอมรับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเป็นการไปให้ความชอบธรรมสำหรับคนที่จะมาใช้วิธีการข่มขู่คุกคามใช้อำนาจเหนือกฎหมายเพียงเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเสียงข้างมากเนี่ยเขาไม่ยอมรับต่อไปครับนี่คือปัญหาพื้นฐานครับเป็นที่มาของการเรียกร้องในเรื่องของการปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์อยากให้กลับไปการเลือกตั้งที่ปกติคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องมาตอบคำถามและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องตรงนี้ว่าจะหยุดยั้งการใช้เสียงข้างมากไปข่มขู่คุกคามหรือแม้กระทั่งการใช้วิธีการข่มขู่คุกคามเอารัดเอาเปรียบให้ได้เสียงข้างมากเนี่ยอย่างไรครับการเมืองถึงจะหลุดพ้นจากวงจรความขัดแย้งตรงนี้นะครับไม่ควรพูดด้านเดียวครับ นะครับเหมือนกับที่ทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยปฏิเสธเรื่องกระบวนการการเลือกตั้งครับแต่กระบวนการการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเดี๋ยวนี้สากลเขาก็เขียนเหมือนกันหมดทั้งอีคอนอเมริกทั้งโคฟี่ยานันทั้งใครต่อใครว่าต้องเป็นการเลือกตั้งภายใต้ภาวะที่คนที่อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งเคารพกติกาครับบนความเสมอภาคนะครับแต่การไม่เคารพกติกาโดยการแสดงออกไม่ยอมรับองค์กรที่มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าใครทำถูกใครทำกฎหมายการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคามกับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันข้อเสนอว่าถ้าคุณยิ่งรักไม่ตอบสนองตรงนี้มันเป็นเรื่องยากครับที่การจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะจัดการเลือกตั้งได้สมตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเมื่อวานนี้ยังแปลกใจว่าเมื่อวานนี้คุณยิ่งรักยังกล้าพูดแทบต้องใช้คำว่ากล้าพูดถึงการยึดหลักครับครับในเมื่อคุณเองไม่ยึดหลักพื้นฐานที่สุดของสังคมประชาธิปไตยคือการเคารพกฎหมายและการเป็นนิติรัฐนิติธรรมครับคุณยิ่งรักพูดเมื่อวานนี้นะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวก็บอกว่าทำไมเราไม่พูดกันถึงเรื่องทางออกให้กับประเทศการขัดขวางการเลือกตั้งไม่เป็นประโยชน์
ดูเหมือนคุณยิ่งลักษณ์กลับมาพูดเรื่องทางออกของประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วจากที่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่มาพูดคุยกันมาพูดคุยกันนะคะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศพออีกฝ่ายหนึ่งคือคุณสุเทพบอกพร้อมจะคุยกลับกลายเป็นว่าไม่คุยแต่พอมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าทำไมเราไม่พูดคุยกันถึงทางออกของประเทศก็คุยสิครับผมก็บอกว่าทำไมคุณยิ่งลักษณ์ไม่บอกว่าคุยกับคุณสุเทพแล้วก็ถ่ายทอดให้ประชาชนก็รับรู้รับทราบหน่อยครับครับว่าปมความขัดแย้งปมปัญหาที่ต้องมาคลี่คลายกันมันมีอะไรบ้างนะครับเราไม่ได้บอกว่าการเจรจาเนี่ยหมายความว่าต้องถ่ายทอดกันตั้งแต่ต้นจนจบหรืออะไรทำนองนั้นครับแต่ว่าคุณสุเทพเนี่ยบอกว่าไม่อยากคุยไม่อยากเจรจาอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณยิ่งรักมาคุยมีการถ่ายทอดสดเนี่ยยังพิจารณาอยู่เหตุผลก็เพราะว่าคุณสุเทพกลัวว่าถ้าไปเจรจากันในทางลับเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยข่าวมีการโฆษณาชวนเชื่อดีไม่ดีมีลักษณะของการใส่ร้ายป้ายสีว่าไปคุยกันเรื่องอะไรครับครับเพราะที่ผ่านมาผมก็ยืนยันว่าฝ่ายของรัฐบาลหรือฝ่ายของคุณทักษิณเนี่ยมักจะพ่วงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาครับนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะกลายเป็นข้อตกลงกันใช่ไหมว่านิรโทษกรรมให้คุณนะคุณนิรโทษกรรมให้ผมอะไรทำนองนี้ครับนะครับอันนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องของปัญหาของบ้านเมืองล้วนๆนะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าจะมีการถ่ายทอดอันนี้ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่พยายามฟังความทุกด้านมันก็จะหาข้อตกลงร่วมกันได้ยากครับนะวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับคนที่ชอบรัฐบาลเนี่ยก็มักจะฟังข่าวสารดูโทรทัศน์ดูเว็บดูอะไร Facebook จากพวกเดียวกันครับคนที่เป็นกปปส.คนที่ไม่ชอบรัฐบาลก็เหมือนกันก็คือดูโทรทัศน์ดูเว็บดู Facebook ของคนในกลุ่มเดียวกันครับแต่ว่าลองนึกภาพสิครับถ้าคุณยิ่งรักกับคุณสุเทพมานั่งโต๊ะนี่นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นรายการที่คนดูมากที่สุดครับครั้งหนึ่งเลยล่ะหมายความว่าไงครับหมายความว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ฟังประเด็นมุมมองเหตุผลของทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่ฟังมุมมองหรือประเด็นของฝ่ายอื่นที่ฝ่ายตัวเองสรุปมาสรุปมาเสร็จแล้วก็เรียกว่าอะไรครับโจมตีเรียบร้อยถูกไหมครับครับผมยังมองว่ากระบวนการนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยยากที่จะทำให้คนสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันครับใช่ไหมครับฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องความจำเป็นต้องปฏิรูปเพราะมันมีการใช้อำนาจที่ผิดอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเอาล่ะอยากบอกว่ากระบวนการการเลือกตั้งการที่ทุกคนมีเสียงเท่ากันต้องมีความเสมอภาคและก็ขอบเขตอำนาจของฝ่ายต่างๆคนที่เป็นก็เอามาวางตรงหน้าสังคมทั้งสังคมเพื่อสังคมจะได้ร่วมกันคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะเดินกันยังไงต่อไปครับนะครับผมว่ากระบวนการนี้จำเป็นครับถ้าคุณยิ่งรักตั้งใจอยากจะหาทางออกจริงๆต้องทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นคุณอภิเดชใช้คำว่าคนสองฝ่ายไม่ใช่คนสองคนคนสองฝ่ายมาถึงมวลชนทั้งสองฝ่ายด้วยถูกไหมครับใช่ครับคือความสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับครับใช่ไหมครับเพราะคุณสุเทพก็บอกคุณสุเทพเป็นแค่ร่างทรงของมวลมหาประชาชนครับใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามวลมหาประชาชนฟังมุมมองทั้งหลายแล้วก็มีความคิดว่าจะต้องเดินยังไงคุณสุเทพก็ต้องออกตามนั้นครับใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักสามารถที่จะมาบอกได้ว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองข้อเรียกร้องมันก็จะได้ลดปัญหาการเผชิญหน้าและความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นครับนะครับผมก็อยากจะย้ำว่ากระบวนการนี้สำคัญครับทีนี้ผมเห็นทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังพูดถึงขั้นว่าอยากจะไปฟ้องยูองยูเอ็นนะฮะครับผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ย UN ก็จะมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งเหมือนกันก็คือมาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับผมว่าถ้าตรงนี้เขามาดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาดูการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาครัฐครับครับเมื่อวานเพราะเขารู้ว่าถ้าเป็นการละเมิดสิทธิของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐเนี่ยรัฐจัดการอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าที่รัฐมักจะไม่จัดการเนี่ยก็คือเวลาไปกระทำกับฝ่ายตรงข้ามรัฐตรงตามสถานการณ์ในประเทศไทยเด้อครับนะถ้าคุณนพดลคุณยิ่งรักอยากจะเชิญ UN มาขอให้ UN มาดูประเด็นนี้ครับว่ารัฐเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับแล้วพวกผมยินดีให้ข้อมูล UN ด้วย
สิ่งที่เขาจะฟ้อง UN คือบอกว่าเป็นกระบวนการสมคบคิดกันขององค์กรต่างๆทำให้การเลือกตั้งไร้ผลอันนี้เนี่ยแต่อันนั้นมันทฤษฎีของเสื้อแดงนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่ UN มาดูได้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับแล้วมาเห็นแล้วจะได้รู้ว่ามันมีไหมสมคบคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันข้ามหรือมันมีแต่การที่ใช้อำนาจของตัวเองให้ตัวเองอยู่เหนือกฎหมายครับคือตอนนี้ถ้าเราดูเข้าไปในซีกฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐบาลก็มีนปช.มีพรรคเพื่อไทยมีรัฐบาลครับมันจะมี2ภาพเกิดขึ้นอยู่เสมอก็คือว่าถ้าดูภาพของคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็พยายามพูดในหลักการพูดอีกก็ถูกอีกอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าทำไมเราไม่มาคุยกันเราไม่หาทางออกให้ประเทศทำไมต้องไปทำตามกติกาก็ควรจะได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยคือพยายามพูดในสิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนว่าถูกแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับกลายเป็นว่าแจ้งความดำเนินคดีกับศาลรัฐธรรมนูญไปเล่นงานปปช.ไปยิงระเบิดปปช.ทำทุกอย่างที่เป็นการตรงกันข้ามทั้งหมดแล้วสองภาพแบบนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองเป็นยุทธศาสตร์อะไรของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลมันก็ไม่อะไรซับซ้อนครับคุณหนอมก็พูดอย่างคำอย่างไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมคิดว่าประเด็นที่ขณะนี้อย่าว่าแต่ประชาชนคนไทยนะฮะที่กำลังพยายามจะดูว่าทางออกมันควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยประเทศก็สนใจมากนะครับครับเมื่อวานนี้ผมก็รับคณะจากผู้แทนของสหภาพยุโรปนะคนเหล่านี้คือสมาชิกสภาของยุโรปเขาก็มาก็นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันตรงไปตรงมาแล้วก็ของเขาเองเขาก็มีสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเขาก็เน้นเรื่องการเลือกตั้งอย่างที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เข้าใจเลยว่าทำไมมันมีคนที่ยังไม่ยอมรับให้มีการเลือกตั้งภายใต้การละเมิดสิทธิ์หรือการดำเนินการใช้อำนาจแบบช่อชนก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายก็มาถกเถียงกันนะแต่ว่าบังเอิญอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์พูดทำนองว่าตอนนี้การเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยการเจรจา FTA หยุดชะงักใช่ไหมใช่ครับจริงๆไม่นะครับการเจรจารอบต่อไปก็จะมีขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยไปที่กรุงบรัสเซลส์ครับ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 ก็มีผู้แทนเพราะว่ามันเป็นการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วขณะนี้ครับครับพูดถึง UN ถ้าตรงข้ามกัน UN มาตรวจสอบได้ไหมครับว่ามันมีกระบวนการทำลายการตรวจสอบอำนาจรัฐการตรวจสอบทวงดุลการทุจริตของรัฐผมว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เขาเข้ามาได้ตรงกับอำนาจหน้าที่เขาที่สุดครับนะซึ่งแน่นอนที่สุดครับไอ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะสนใจความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายสนับสนุนรัฐหรือฝ่ายรัฐเพราะความรุนแรงเหล่านี้จะเป็นความรุนแรงที่ในที่สุดเนี่ยไม่มีการจัดการไม่มีการดำเนินคดีเหมือนกับที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเลยครับครับครับจากผลของการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินในการเลือกตั้งวันที่2โมฆะนักข่าวก็ถามคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานว่าจะดำเนินการยังไงต่อคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ากกต.ในฐานะแม่งานเนี่ยควรจะเชิญทุกพรรคการเมืองนะครับมาพูดคุยกันเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์มองตรงนี้ยังไงครับคือกกต.เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับครับในการที่จะต้องเสนอวันที่เหมาะสมแล้วก็บนเงื่อนไขที่ผมคิดว่าเขาก็เชื่อว่าดีที่สุดคือการเลือกตั้งที่เรียบร้อยอย่างที่ว่าครับครับก็คงจะต้องคุยกันหลายฝ่ายนะครับครับแต่ว่าลำพังเฉพาะพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่พอครับครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเท่านั้นนะการเลือกตั้งจะราบรื่นหรือไม่อยู่ที่ประชาชนนะฮะแต่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะมีจำนวนที่เราประมาณกันง่ายๆเนี่ยก็ประมาณสัก13 ล้านคนที่บอกว่าไม่ไปเลือกตั้งอ่ะเคยไปเลือกตั้งแต่ไม่ไปแล้วเพราะไม่ยอมรับกระบวนการตรงนั้น13 ล้านนะบวกกันอีก6 ล้านนะฮะซึ่งถูกวันนี้เพิ่งมีการ์ตูนเนี่ยฮะก็ถูกโกงไปคือดี6 ล้านเนี่ยรัฐบาลไปนับว่าอยู่ข้างรัฐบาลเขาเนี่ยไปบอกเขาไม่เลือกใครเลยเลยเขาไปเขียนคำหยาบคายด่าทอรัฐบาลก็อีก6 ล้านเนี่ยเป็น19 ล้านนะฮะครับส่วน14 ล้านน่ะที่ไปเลือกพรรคการเมืองก็เป็นเสียงที่เราก็ต้องรบเช่นเดียวกันก็หมายความว่าก็ยังมีคนที่อยากจะเดินหน้านะฮะแต่ว่ามันมีคนจำนวนมากกว่าที่คราวที่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่มันต้องมีอะไรบางอย่างเสียก่อนนะจะเป็นการปฏิรูปหรือเรื่องอะไรใหญ่ก็ตามก็ต้องมาพูดคุยกันผมขออนุญาตขีดเส้นใต้คำพูดของคุณยิ่งลักษณ์นิดหนึ่งเพราะคุณยิ่งลักษณ์ใช้คำว่ากกต.เป็นแม่งานเชิญทุกพรรคมาหารือในการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับคำว่าเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของใครครับคุณอภิสิทธิ์ต้องเป็นของประชาชนนะครับไม่ใช่ของพรรคการเมืองกกต.และรัฐบาลผมถามอย่างที่ผมเคยพูดนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสมมติทุกพรรคยอมรับเนี่ยแต่ประชาชนเขาไม่ยอมรับอ่ะครับมันจะมีประโยชน์อะไร
วันนี้ท่าทีของมวลชนชัดเจนครับว่าจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอยู่ใครนะครับมวลมหาประชาชนฮะมวลมหาประชาชนก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จะต้องมาคุยฮะไอ้ความยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่กกต.กับพรรคการเมืองสร้างขึ้นได้นะครับเพราะข้อเรียกร้องหลักมันไม่ได้เกิดขึ้นกับกกต.กับพรรคการเมืองข้อเรียกร้องหลักมันเกิดขึ้นกับภาพรวมการเมืองทั้งหมดและมาจากปัญหาการใช้อำนาจของรัฐบาลครับนะครับแล้วรัฐบาลเป็นผู้ที่ประชาชนก็บอกว่ายืนขวางการปฏิรูปอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับนายกก็ต้องมาคุยกับมวลมหาประชาชนครับนะครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับครับคุณพิสิทธิ์พูดถึงนายกต้องมาคุยกับมวลมหาประชาชนแต่เมื่อวานคำสัมภาษณ์คำหนึ่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าจะพุ่งมาที่คุณอภิสิทธิ์โดยตรงแกพูดว่านักการเมืองทุกคนพักการเมืองทุกพักมีหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทำไมคุณยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้ครับอาจจะเตือนตัวเองมั้งครับพรรคเพื่อไทยมีหน้าที่รักษาประชาธิปไตยด้วยการเคารพกฎหมายครับเตือนตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญนะครับมีพรรคเพื่อไทยนะครับที่เป็นคดีอยู่ขณะนี้ทีนี้ถ้ารัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยครับครับและไม่ประสงค์จะให้ประชาธิปไตยถูกบิดเบือนโดยกลุ่มคนที่ใช้อำนาจในทางไม่ชอบผ่านกระบวนการการเลือกตั้งด้วยครับทีนี้ถ้าตรงกับที่อย่างที่ผมพูดนะครับโคฟี่อานันต์นิตยสารอีโคโนมิสต์และใครต่อหลายคนขณะนี้เขาเริ่มเขียนนะครับว่าประเทศที่ควรจะเป็นประชาธิปไตยและถูกบิดเบือนกระบวนการนี้และผ่านกระบวนการการเลือกตั้งนี่เป็นอันตรายใหม่ของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันประชาธิปไม่ต้องการให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นครับต้องการให้หลุดพ้นออกมาเพื่อเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเราไม่ปฏิเสธกระบวนการการเลือกตั้งหรอกครับทีนี้ถ้ารัฐบาลยังคงดึงดันหรือว่าบีบคั้นให้กกต.ต้องรีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วซึ่งแน่นอนยังไม่ผ่านกระบวนการปฏิรูปอย่างที่มวลชนต้องการเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์คือเราอย่าไปบอกว่าต้องเป็นไปตามมวลชนต้องการทั้งหมดครับเพราะมันก็จะเถียงกันไม่จบใช่ไหมฮะมันก็บอกว่ามีคนอีกจำนวนหนึ่งเขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้มันก็เถียงกันไปเถียงกันมาครับนะแต่ประเด็นก็คือมันต้องสร้างความยอมรับการจะสร้างความยอมรับถ้าคุณไม่สื่อสารนะถ้าคุณไม่เอาเหตุเอาผลมาวางกันถ้าคุณไม่ดำเนินการปฏิบัติให้เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของประชาชนได้อย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เป็นข้อเรียกร้องของพวกเราก็คือว่าทำการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับเสียนะครับคุณนี่เขาพูดถูกแหละแต่ทำด้วยครับครับนะฮะฝ่ายผมก็บอกไปแล้วว่ายินดีที่จะคุยให้เห็นว่าเงื่อนไขต่างๆคืออะไรแต่เมื่อฝ่ายรัฐบาลผู้ถืออำนาจไม่สนใจใยดีต่อความเห็นคนอื่นต่อข้อเรียกร้องอะไรเลยเนี่ยมันจะสร้างความรองรับได้อย่างไรงั้นย้อนถามกลับมาที่คุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งต่อเมื่อใดครับประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งเมื่อมีความมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยอมรับกระบวนการนี้อย่างที่คุณยิ่งลักษณ์พูดนั่นแหละทำการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับมาสิครับมาทำให้การเลือกตั้งที่ยอมรับมาคุยเงื่อนไขเลยว่าจะยอมรับอะไรกันตรงไหนแล้วไปเลือกตั้งกันเมื่อวานนี้คนบ้านแถวจรัญสนิทวงเอาระบุชื่อเลยครับคุณบรรหารซาป่าชาก็มีพรรคการเมืองเส้นใหญ่อยู่พรรคหนึ่งถ้าพรรคนี้ลงเลือกตั้งทุกอย่างก็เรียบร้อยกำลังพูดถึงคุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่า คือนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับครับเพราะว่าหลายพรรคการเมืองเนี่ยเขาคุ้นเขาเคยเขาชินกับการที่ว่าคนเขาบอกเขาสั่งคนของเขาได้ผมไม่รู้ประชาธิปไตยแบบไหนนะฮะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราฟังสมาชิกคุณอภิสิทธิ์สั่งลุกพรรคได้ไหมผมสั่งได้ในสิ่งที่เป็นนโยบายและอุดมการณ์ที่ตกลงกันแล้วครับนะครับแต่การตัดสินใจหลายเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มาจากสมาชิกคุณอภิสิทธิ์ประชาธิปไตยคุณอภิสิทธิ์ยังคราวที่แล้วเนี่ยยังคราวที่แล้วเนี่ยเราสอบถามสาขาพรรคเราประชุมอดีตส.ส.ทั้งหมดมันค่อนข้างจะเอกฉันท์เลยคราวที่แล้วเนี่ยแต่จะไปสั่งเป็นอย่างอื่นได้ไงครับคุณอภิสิทธิ์สามารถสั่งให้คนนั้นลงตั้งเขตนั้นเขตนี้หรือลงบัญชีรายชื่อลำดับนั้นลำดับนี้เหมือนคุณมหาหรือเหมือนคุณทักษิณที่สั่งในพรรคเขาได้ไหมผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับตามกระบวนการจริงๆแล้วตามกระบวนการของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครอะไรนั้นต้องมีครับนะครับแล้วจะเห็นนะฮะมันต่างนะครับผมสามารถไม่ให้คนลงเลือกตั้งได้จริงเพราะว่าหัวหน้าพรรคต้องเซ็นรับรองครับถูกไหมฮะแต่ผมไม่สามารถบังคับให้ใครลงเลือกตั้งได้ครับเพราะผมจะให้เขาลงเขาไม่ไปสมัครครับเขามันก็ลงสมัครไม่ได้ถูกไหมครับเพราะทุกคนต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าพรรคฮะเมื่อวานคุณเฉลิมนะครับ
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระบอกว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้รับก้อนอิฐได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถ้าปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องนี้อีกอย่าทำเลยบ้านเมืองจะยุ่งใครเป็นฝ่ายเสวางแผนเรื่องนี้ถือว่าโง่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองคุณเฉลิมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงนั่นเลยฮะกำลังขู่หรือกำลังคิดว่าปปช.มีเสียงอะไรแต่ยังไม่เข้าใจอีกนะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินตามอารมณ์สภาวะแวดล้อมเขามีหน้าที่ตัดสินตามความเป็นจริงและข้อกฎหมายครับถ้าคุณโกงคุณก็ต้องโดนนะครับจะมาบอกว่าคุณโกงแล้วถ้าเกิดบอกว่าคุณโกงแล้วมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคุณไม่โกงไม่ได้ครับบ้านเมืองอยู่อย่างนั้นไม่ได้ครับทำไมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยปปช.แตะต้องไม่ได้ประชาธิปัตย์โดนทั้งคุณสุเทพโดนทั้งคุณอภิรักษ์หลายต่อหลายคนก็โดนกันมาแล้วทำไมก็นั่นแหละสิครับผมก็ถึงถามไงฮะว่าทำไมเพราะเขาอยากอยู่เหนือกฎหมายไงและความอยากอยู่เหนือของกฎหมายของเขานี่แหละคือที่มาของการทำให้เกิดการไม่ยอมรับการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆที่เขาพยายามจะใช้เป็นความชอบธรรมในการอยู่เหนือกฎหมายประเด็นง่ายๆอย่างนี้ครับครับถ้าสภาพตรงนี้มันหมดไปเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยครับครับนะครับวันนี้คงต้องขออนุญาตนะครับวันนี้ได้เวลาแล้วครับขออนุญาตอีกนิดเดียวครับคุณวิสิทธิ์อยู่ในโผรายชื่อนายกคนกลางด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเป็นไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไปไม่ได้นะครับหนึ่งผมไม่รับและสองผมไม่ได้เป็นกลางครับเงื่อนไขที่นายคุณวิสิทธิ์จะยอมรับกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องมาตามระบบของพรรคการเมืองการเลือกตั้งเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นครับครับครับแล้วครับแจ้งคุณสิทธิ์ครับตอนนี้ราคาที่มีผู้ส่ง SMS ตรงมาที่ผมเนี่ยนะครับ 9,999 บาทครับครับครับผม1คน1ด้ามนะ1คน1ด้ามนะ1คน1ด้ามครับขอ1คน1ด้ามก็แล้วกันนะครับแล้วก็รับจากคุณพิสิทธิ์โดยตรงวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณนะครับเช้านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ9,999999บาทนี้เป็นราคาที่ส่งถึงผมตรงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทราบราคาที่ส่งไปตามเบอร์ที่ให้ไว้ว่าตอนนี้เนี่ยสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าก่อนเลิกรายการเนี่ยก็จะมีการเช็คกันนิดนึงว่าราคาสูงสุดเท่าไหร่นะครับเข้าเบอร์คุณนี่แสดงว่ามีเส้นป่ะไม่ใช่เบอร์เขาอาจจะรู้เบอร์ผมแล้วก็จดไม่ทันแต่ว่าไม่ว่าจะส่งเข้ามาที่เบอร์ผมโดยตรงหรือส่งมาที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนิดนึงนะครับหมายเลข0984673360นะครับ0984673360แล้วก็ถึง1ก็คือถึง61นะครับประกาศจริงทั้ง5ด้ามเนี่ยมันอยู่ในกล่องของขวัญผูกโบสวยงามอย่างนี้เพียงแต่ว่ามีกล่องนึงเนี่ยที่ผมขออนุญาตผู้ที่ชนะประมูลอันดับที่5ก็แล้วกันแกะออกมาเพื่อให้คนได้ชมเนี่ยครับอยู่ในกล่องนี้นะครับก็มีสลักนะครับว่าอภิสิทธิ์แล้วก็วีจุดนะครับเวชาชีวะหมายถึงอภิสิทธิ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์วิทยาเยนของคนตรงนี้อภิสิทธิ์แล้ววีไงผมว่าอภิสิทธิ์และถนอมมั้งไม่มีไม่มีน้ำอื่นจะเป็นอภิสิทธิ์แล้วทีจุดคงไม่ได้ราคานะคุณถนอมวันนี้คืออภิสิทธิ์ผมก็ประมูลนะอยากร่วมด้วยนะครับแต่ว่าไม่อยากแย่งโอกาสพี่น้องคุณถนอมประมูลเถอะคนอื่นเขาจะได้รีบชิงประมูลสูงขึ้นเราก็ควรไม่อยากแย่งด้ามที่หนึ่งเงินนี้ 9,999 ผมคิดว่าราคาสูงราคาต่ำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าได้มีส่วนร่วมนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นโอ้ยเราต้องการเงินสูงจำนวนมากต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนผมคิดว่าตัดใจผมนะผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเท่านี้คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีแม้แต่บาทเดียวเข้าบลูสกายต้องแจ้งเพราะว่าบลูสกายถึงแม้ว่าเราจะขายของตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเนี่ยต้องหารายได้เข้ามาแต่รายได้ทั้งหมดจากการประมูลปากกาทั้ง5ด้ามนี้เนี่ยจะนำไปมอบให้กับกองทุนที่ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการชุมนุมเดี๋ยวเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินในการทำกองทุนการศึกษานี่อันนี้คือไปร่วมกับทุนของที่จัดนะครับมีโอกาสเดี๋ยวเราจะขอของรับของหวงจากแกนนำท่านอื่นๆนะครับวันละชิ้น2ชิ้นก็ได้ส่วนของบลูสกายเองถ้าอยากจะสนับสนุนเนี่ยไม่เกี่ยวกับปากกา5ด้ามของคุณวิทยาเย็นจะมีอะไรมาจะสนับสนุนนี่ก็คือเสื้อที่ผมใส่เสื้อที่คุณถนอมใส่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่ใส่บ่อยแล้วนะครับคุณเปลี่ยนให้ผมบ้างสิผมใส่ทุกวันเลยเนี่ยตัวนี้ปกเสื้อเริ่มเป็นกระเบนแล้วก็นี่ครับนกหวีดสีอันนี้รายได้เข้าบลูสกาย 100% ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องประมูลด้วยนะครับ02รองได้แน่ๆ3002 30เดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวคนก็สับสนว่าเบอร์ไหนกันเอาเราอย่าเพิ่งขายของบลูสกายวันนี้เลยเราเน้นเรื่องประมูลช่วยเหลือน้องๆที่กำพร้าจากเหตุการณ์การข
ข้าสลายการชุมนุมเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงของภาครัฐต่อผู้ชุมนุมดีกว่าวันนี้ผมไม่เข้าใจขายของ1วันขายประกาศแทนนะครับเราจะพักก่อนไหมจะได้กลับมาต่อได้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมอยากจะเอาคลิปที่คนเสื้อแดงเขาทำร้ายพระเมื่อวานนี้ที่หน้าปปช.มาให้ดูแต่ละช็อตอีกครั้งหนึ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพนิ่งนะครับแล้วก็ไปดูภาพนกนางนวลกับนวลนางที่บางปูด้วยเมื่อวานนี้นวลนางนี่คุณพูดถึงหนังสือเดี๋ยวได้ดูช่วงหน้านะโอเคครับก่อนไปเรื่องอื่นๆนะครับกลับมาโฆษณาให้ปากกาพรุ่งนี้ที่จะไม่ใช่โฆษณาให้บูสกายนะครับวันนี้ไลน์ เสียงหายเลยรายได้ทั้งหมดเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับกองทุนบุตรผู้เสียชีวิตบุตรธิดาผู้เสียชีวิตจากทุนการศึกษาเป็นปากกาที่คุณวิสิทธิ์เดิมตั้งใจว่าจะเอามาประมูลขายในงานเมื่อวันเสาร์งานอาร์ตเลนินเดอะพาร์คแต่เพลินวันนั้นเนี่ยคนลุมล้อมคุณวิสิทธิ์แน่นมากก็เลยหาโอกาสประมูลไม่ได้เนี่ยนะครับผมก็เอามาขออนุญาตคุณวิสิทธิ์เอามาประมูลในรายการนะครับซึ่งผู้ที่ประมูลชนะ5อันดับแรกนะครับก็จะได้ประกาศด้ามนี้ด้าม1ใน5ด้ามนี้ไปนะครับก็ผมลองทดลองเซ็นชื่อเนี่ยก็เขียนคล่องหมึกลื่นนะครับเป็นของเชฟเฟอร์ยี่ห้อนี่แฟนพันธุ์แท้คุณอภิสิทธิ์ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดสลักชื่อคุณอภิสิทธิ์นะครับว่าอภิสิทธิ์วีจุดอยู่บนปากกาด้ามนี้นะครับนี่ครับดูวีอภิสิทธิ์วีจุดอยู่ด้ามนี้แล้วที่สำคัญปากกาด้ามนี้เนี่ยควรค่าแก่การเก็บเป็นที่ระลึกเพราะว่าถ้าคนที่ได้4อันดับแรกเนี่ยจะได้กล่องที่ยังห่อของขวัญอยู่เลยซึ่งคุณอภิสิทธิ์ตั้งใจทำแจกตอนสมัยปี2013เพราะบนกระดาษห่อของขวัญเนี่ยนะครับเขียนว่าเชฟเฟอร์2013นะครับเพราะเนี่ยแปลว่าปากกาแท่งนี้เนี่ยอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกเลยว่าทำมาเพื่อเตรียมจะมอบให้กับใครผมไม่ทราบครับแต่ไม่ได้มอบในโอกาสสำคัญสำคัญเหมือนกับเพลงใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพียงแค่5ด้ามเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะประมูลเข้ามานะครับ5อันดับแรกก็จะได้ปากกาแล้วก็มารับสดๆนะครับจากมือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรุ่งนี้ตอนช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้รายการอื่นๆก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะประกาศผลผู้ชนะ5อันดับแรกเนี่ยตอนในรายการสายล่อฟ้ากติกาคือเมื่อประกาศแล้วจะมีการโทรติดต่อกลับไปกรุณาโอนเงินภายใน6โมงเย็นวันนี้แล้วถ้าอันดับแรกไม่โอนเงินเราก็จะให้อันดับที่6ครับอันดับที่7ต่อไปนะครับท่านมารับได้วันพรุ่งนี้ถ้าไม่สะดวกรับในวันพรุ่งนี้จะให้เราส่งทางไปรษณีย์ไปให้ก็ได้หลายท่านดูบลูสกายจากต่างประเทศครับเราก็ส่งไปให้ไม่คิดค่าจัดส่งบลูสกายออกค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับมาโดยไม่หักจากเงินที่ท่านประมูลเลยและนอกจากนาฬิกาวันพรุ่งนี้คุณอภิสิทธิ์มาสดผมขอเน็กไทนี่ก็เสื้อแจ็คเก็ตคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าให้เลยนะไม่รู้ผมขอแล้วอ่ะถ้าไม่ให้แม้พรุ่งนี้ผมก็ถอดเสื้อในการการเลยถอดเราหมดเลยถอดเราก็ช่วยกันจับมาผมให้เหลือแต่เข็มขัดผมจับแขนคุณอภิสิทธิ์ไปนะครับใครที่จะประมูลนะครับรีบประมูลเข้ามาเราคิดเวลาให้กับการประมูลนี้อย่างเต็มที่ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะวันต่อไปเดี๋ยวจะขอของคุณอภิรักษ์ตอนนี้ราคาสูงสุดเนี่ยยังอยู่ที่ 9,999 บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านที่จะประมูล 9,999 จริงผมว่าคนหนึ่งประมูลหลายด้ามก็ได้ผมให้สิทธิ์ผมกลัวจะได้ราคาแต่พยายามด้ามเดียวก็ส่งมาก็ได้ว่า 9,995 ถึง 9,999 แปลว่าเอา5ด้าม 95 96 97 98 99ครับอันนี้ก็เรียนคุณพี่ที่ส่งเอเซอร์เข้ามาหาผมเมื่อสักครู่ครับครับกลับมาที่เรื่องการเลือกตั้งต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับที่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่ากกต.จะเป็นควรจะเป็นแม่งานในการเชิญทุกพรรคการเมืองมาพูดคุยกันเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ได้เน้นย้ำว่าต้องการเป็นที่ยอมรับต้องเป็นที่การยอมรับของประชาชนไม่ใช่ของกกต.กับรัฐบาลและพรรคการเมืองซึ่งแน่นอนพรรคการเมืองที่อยู่กับซีกเดียวกับรัฐบาลไม่รู้จ่ายเงินให้เขาไปเลือกลงหาเสียงด้วยหรือเปล่านี่นะนะครับเขาก็ยอมมาแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วก็เป็นโมฆะทีนี้สำคัญว่าประชาชนเนี่ยถ้าบอกว่าประชาชนวันนี้มี2ฝ่ายนะครับเสื้อแดงรับกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ทำไงให้มวลมหาประชาชนเขายอมรับด้วยตรงนี้แหละเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเพราะอำนาจอธิปไตยมันเป็นของประชาชนเป็นของปวงชนชาวไทยถ้าเลือกตั้งไปแล้วประชาชนอีกจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับซึ่งมีถึง20กว่าล้านเสียงที่ไม่มาใช้สิทธิ์วันที่2ถูกไหมนอกจากไม่มาใช้สิทธิ์แล้วพวกที่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่เอาเรา
กาให้เป็นบัตรเสียเขียนด่านายกเขียนด่ารัฐบาลครับคนก็ต้องนับรวมเข้าไปด้วยรวมเกือบ30ล้านครับถ้าดึงดันเลือกตั้งไปแล้วคนเกือบ30ล้านคนในจำนวนผู้มีสิทธิ์48ล้านไม่ยอมรับจะเลือกไปทำไมครับก็ลองคิดดูสิครับกรุงเทพมหานครเนี่ยปกติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์กัน 70-80% ครับคนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์มาใช้กัน 20 กว่า29มั้ง26หรือ29ไม่เคยมีปรากฏขึ้นมาก่อนในโลกครับที่คนกรุงเทพเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์น้อยขนาดนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เลือกตั้งสขครับใช่ไหมสขในสขคนไปยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่านี้เลยนะครับคือตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วที่สำคัญนะสวคราวนี้เนี่ยที่เลือกตั้งล่วงหน้านี่คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแค่ 4% ครับทั่วประเทศซึ่งต่ำมากแล้ววันนี้ก็มีประเด็นที่พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องพูดนายคนนี้หน่อยฮะนักร้องรู้จักไหมนายอะไรนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะคนที่ร้องจนคุณสมัครต้องหลุดจากตำแหน่งซึ่งผมคิดไปคิดมาคุณทักษิณเนี่ยสั่งคุณสมัครไม่ได้สั่งได้บางเรื่องสั่งไม่ได้บางเรื่องคุณสมัครก็เลยไม่ทำแล้วคุณทักษิณคิดจะเอาคุณสมัครออกไหมนี่ประเด็นที่หนึ่งก่อนนะก็เลยให้คุณเรืองไกรไปร้องให้คุณสมัครโดนทำกับข้าวที่กล่าวหาว่าทำกับข้าวแล้วออกรายการแล้ววันนี้ไกลถึงมาอยู่พรรคเพื่อไทยไงอ๋อกระบวนการฆ่าพวกตัวเองอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าก็ทำให้ชวนคิดคุณเรืองไกลบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าแกบอกว่าแกจะร้องว่าการเลือกตั้งสวที่จะมีขึ้นวันที่30มีนาคมนี้เนี่ยเป็นโมฆะครับคือถามว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรให้เป็นโมฆะเหรอแกบอกแกไปดูข้อกฎหมายแล้วการที่สวชุดเนี้ยชุดปัจจุบันที่หมดวาระเมื่อวันที่2มีนาเนี่ยนะครับมันต้องหมดวาระแล้วรัฐบาลจึงจะต้องออกพระราชกฤษฎีกามีการเลือกตั้งหมดวาระก่อนนะหมดวันที่2วันที่3ออกเงี้ยนะครับคือหลังจากครบแล้วออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสวชุดใหม่แต่ปรากฏว่าแกไปดูว่าไอ้พระราชกฤษฎีกาที่ออกมาให้มีการเลือกตั้งสววันที่30ออกวันที่อะไรรู้มั้ยออกวันที่อะไร26กุมภาพันธ์ในขณะที่สวยังไม่หมดวาระแกบอกว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งมีพระราชกฤษฎีกาหลังจากที่ครบวาระแล้วคุณเลยกลายไปร้องเองแกก็บอกแกจะไปร้องอีกร้องให้มีการเลือกตั้งสวคราวนี้เป็นโมฆะเอ้าล่ะสิถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นกันไปอีกก็มันละทีเนี้ยนะฮะอันนี้ประเด็นการเลือกตั้งครับทีนี้มาดูภาพที่ผมหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับคุณวิทยเย็นก็เห็นภาพพระใช่ไหมครับคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกเหน็ดหนาดใจไหมคือผมว่าไม่เพียงพุทธศาสนิกชนนะครับฮะคนทั่วโลกเห็นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเอ็นหนาดใจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลายคนนะแม่เห็นพระเนี่ยบางทีทำจะวิพากษ์วิจารณ์พระยังไม่ค่อยกล้าเลยจริงพระปลอมพระที่เราไม่แน่ใจเรายังไม่กล้าว่าเลยปกตินะแต่ว่าจริงๆพระทำไม่ถูกต้องเนี่ยการตำหนิติเตียนด้วยวาจาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกติในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทที่ต้องปกป้องพุทธศาสนาแต่การลงมือทำร้ายพระสงฆ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต่อให้ไม่ใช่พระต่อให้เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทำร้ายกันเองก็เรื่องที่เลวร้ายพออยู่แล้วเนี่ยแต่ที่ทำร้ายพระสงฆ์นะครับดูรุมกันเข้าไปนะนี่หน้าปปช.เมื่อวานนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยถือเป็นอนันตริยกรรมไหมครับเพราะว่าทำร้ายพระสงฆ์ดูเด็ดทุบทุบสืบทอดทีบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งทุบทั้งทีบทั้งรุมทั้งตบตีนี่ท่านก็ไปอยู่ในมุมแล้วนะนึกว่าจะพ้นไม่พ้นโดนทีบยันลงไปหงายท้องเลยเห็นไหมฮะตำรวจไปไหนหมดแล้วครับตำรวจไม่มาการไม่มาดูเลยหรอครับเห็นไหมรุมร้อมกันเข้าไปเนี่ยนะเราจะเห็นนะพลิกความพลิกหายเลยนะฮะโน่นน่ะมุดอยู่กับที่โน่นนะครับแล้วก็ยันอยู่งั้นนะครับแล้วก็พยายามจะแย่งย่ามพระนะครับนะแย่งออกมาแกก็ไม่ให้นะแล้วก็แย่งดึงออกมานี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทำไงพ้นนี่ชิงทรัพย์ชัดๆนะเนี่ยฮะร่วมกันชิงทรัพย์ชัดๆนะผิดกฎหมายนะนี่หลักฐานชัดเจนนะมาล้วงมาหาหลักฐานเอาย่ามพระออกมาเห็นนะแล้วท่านเป็นพระจริงๆนะเป็นพระระดับหลวงพ่อมีอายุแล้วด้วยนะครับเป็นพระที่วัดกาฬสินธุ์นะจังหวัดกาฬสินธุ์มาร่วมงานญาติในซอยใกล้ๆกับที่ปปช.เนี่ยนะครับแล้วก็เดินออกมาจากซอยแล้วมาเจอปปช.กับพวกเสื้อแดงเนี่ยที่จะไปปะทะกับกปปส.ซึ่งเขาตั้งเวทีอยู่ที่หน้าปปช.ก่อนนะครับและท่านเดินผ่านมาท่านก็บอกให้ทำอย่างนี้ยังไงประชาชนเดือดร้อนมันก็บุกเข้าใส่เลยทีนี้ดูสิภาพการใช้ความรุนแรงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นของคู่กันกับการชุมนุมของเสื้อแดงครับนะครับภาพอย่างนี้เนี่ยเรา
ไม่เห็นเคยเห็นในที่เกิดขึ้นในกปปส.เลยดูทุบดูตีดูถีบต่อยใช้รองเท้าไปยันตกหงายท้องนี่แย่งเอาย่ามมาค้นหาเข้าของในย่ามนี่ทำร้ายร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ชิงทรัพย์ร่วมกันชิงทรัพย์ผิดกฎหมายอาญาทั้งสองเป็นการกระทำที่ร่วมกันจำนวนมากกว่าอีกคนนั้นมันหนักกว่าเดิมอีกนี่เรียกว่าเป็นการร่วมกันชิงทรัพย์เนี่ยเห็นไหมคือถ้าคนคนเดียวชิงทรัพย์ถูกไหมคนเดียวเนี่ยชิงทรัพย์แต่นี่ร่วมกันทีนี้ดูภาพนิ่งๆเห็นนี่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างนี่ดูภาพนิ่งๆเอาแถบรายการเราออกก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะฮะเห็นไหมมีรองเท้าที่หัวพระเห็นไหมถอดรองเท้าเลยนะเนี่ยภาพต่อไปฮะนี่ดึงหูฮะดึงหูพระดึงจนหน้าเบ้แล้วคนที่ดึงนี่มีอายุแล้วด้วยนะอีกไม่นานก็จะตกนรกอยู่แล้วแล้วตายก็ต้องให้พระสวดไอ้คนแก่คนเนี้ยนะครับภาพต่อไปฮะนี่เห็นไหมรองเท้าชัดเจนเลยฮะท่านก็พยายามจะหนีนะฮะพยายามจะหนีนี่ก็ดึงจีวรเอาไว้รองเท้าไปเคลี้ยงแล้วนี่รองเท้าเคลี้ยงนะไม่ใช่เท้ายันนะแต่เป็นรองเท้าฟองน้ำที่เคลี้ยงเขาใส่แล้วมีผู้หญิงไปดึงพระเห็นไหมเป็นผู้หญิงนั่นน่ะนั่นน่ะนางคนนี้เป็นผู้หญิงนะภาพต่อไปฮะแต่ได้กลับเป็นภาพแรกอีกนิดนึงฮะกลับไปภาพตอนเมื่อกี้ตะกุดนะผมยังรู้สึกว่าคนที่พระบังอยู่เนี่ยพยายามจะเอามือห้ามนะอันนี้ผมมองในแง่ดีเลยนะก็ยังมีคนพยายามห้ามพยายามยันพยายามห้ามนะผมก็ยังถือว่าผมว่ายังโอเคนะไม่รู้ว่าใครนะต่อไปฮะนี่เห็นไหมรองเท้าโดนหัวพระเลยนะครับทำทุกอย่างต่อเลยครับนี่ถีบฮะถีบแอดเลยฮะบาปกรรมหลวงพ่อถือไม้เท้านะเห็นไหมหลวงพ่อถือไม้เท้านะถีบแอดเลยนะไปดูภาพต่อไปจะเห็นของจริงนี่ยันเต็มหลังเลยเห็นไหมฮะถีบพระมีแต่คนไหว้พระแต่โทษนะสัตว์ตัวนี้มันถีบพระนะต่อครับนี่แย่งไม้เท้าพระมาแล้วเห็นไหม เรายังไม่เห็นภาพพอแย่งมาได้แล้วจะตีพระหรือเปล่านะไม่มีภาพนี้นะครับไม่ผมก็จะไม่ตีนะไม่มีตีแต่มีขวดน้ำเห็นไหมจ้องจะทุบอยู่เหมือนกันหลวงพ่อเองก็พยายามที่จะดูกังวลมากดูวิตกมากดูกลัวดูต่อแล้วนี่แย่งพระแย่งย่ามท่านก็พยายามดูหน้าตาท่านนะลูกก็พยายามแย่งดึงนี่ชิงทรัพย์ชัดเจนนะร่วมกันชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายและร่วมกันชิงทรัพย์ต่อฮะหลักฐานหน้าตาชัดขนาดนี้ก็นี่ลงไปนอนเลยไม่พยายามจะแย่งดึงแย่งยื้อเมื่อกี้ตามภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นนะครับต่อฮะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจัดการด้วยนะครับครับหลักฐานหน้าตาเห็นชัดเจนฮะต่อเลยครับภาพต่อไปฮะทีมงานนะยังมีอีกไหมจริงๆมันต้องมีภาพที่ไม่ใช่ไปเล่นงานพระสงฆ์นะเดี๋ยวต้องไปเล่นงานคนที่ทำร้ายพระสงฆ์มันต้องเอาภาพนี้ให้ดูทีมงานให้ผมให้ดูแล้วเอามาไม่หมดต้องลงโทษลดเดือน500เอามาบริจาคซื้อปากกาเอามาบริจาคซื้อปากกาเลย น้องเล็กทำเสียของส่งให้ดูแล้วไม่เอามาภาพนี้คือภาพเด็ดนะครับเอากล้องจับนี่จากภาพของโพสต์ทูเดย์เช้านี้นี่เห็นไหมกำหมัดเลยนะไอคนนี้ในคลิปนี่เราเห็นถีบแต่ภาพนี้กำหมัดขวาแล้วก็จะชกพระใช่ไหมแล้วหลวงพ่อดูตาหลวงพ่อดูหน้าท่านนะดูหน้าท่านนะไอ้นี่ก็คุณคิดว่ามันชกไหมคงจะชกเหรอครับออดูภาพมีไว้เนี่ยใครที่เป็นพ่อแม่พี่น้องของชายคนนี้เนี่ยช่วยสั่งสอนลูกตัวเองญาติตัวเองหน่อยนะครับถามว่าสำนักพระพุทธศาสนาลองพี่นาดูหน่อยนะพระเสื้อแดงอ่ะเอารูปยิ่งลักษณ์มาแขวนคอเราเห็นกันครั้งเห็นหลายครั้งเห็นตำตานี่ท่านเดินมาผ่านจุดแล้วก็คนสองกลุ่มกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ท่านก็แค่พูดออกไปลอยๆไม่ได้ว่าฝ่ายไหนด้วยนะไม่ได้ว่าเสื้อแดงหรือปปส.นะซึ่งเผชิญหน้ากันอยู่ตอนนั้นนะท่านก็พูดขึ้นมาลอยๆ ว่าทำอย่างนี้ทำไมประชาชนเดือดร้อนพวกเสื้อแดงก็วิ่งเข้าใส่แล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่พระแล้วก็รุมสกรรมอย่างที่เห็นนี่แหละครับนะฮะถามหลวงพ่อพยอมหน่อยครับท่านครับนี่วิธีการรักษาประชาธิปไตยป่ะคุณยิ่งลักษณ์ตอบหน่อยสินี่สมุนคนที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์นะเขาไปเฝ้าปปช.ไม่ให้ปปช.มาทำงานไม่ให้ปปช.สืบสวนสอบสวนและชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษณ์ได้พระเดินมาอัดซิ่งอย่างนี้ครับคุณยิ่งลักษณ์ตอบหน่อยสิเมื่อกี้คุณพูดถึงนวลนางนางนวลอะไรไปดูเพราะเดี๋ยววันนี้เราต้องจบตรงเวลานะเพราะว่าเอ๊ะกลับไปก่อนเลย
จเย็นๆเราต้องจบนี่เห็นไหมขอภาพแถบรายการเราลงหน่อยนี่เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนี่คุณนวลนางกับอีแรงไม่ใช่เหรอเอ้ยนางนวลกับอีแรงไม่ใช่เหรอนกนางนวลสวยงามมากจริงๆเนี่ยคุณดูนะนกนางนวลแต่ยิ่งรักแต่เป็นนวลนางผมนึกว่านกนางนวลกับอีแรงไม่ใช่นวลนกนางนวลกับนวลนางแต่มีคนก็ว่างี้นะเขาบอกว่าพอคุณยิ่งรักไปที่ชายหาดบางปูเนี่ยนะนกนางนวลมันตกใจบินหนีเลยเห็นไหมนั่นมันมีแบบถ่ายอะไรใส่หัวบ้างเนี่ยคือผมว่าโดนแน่แหละเพราะว่าแกไปดูอะไรรู้ไหมไปดูอะไรอ๋อไปดูขยะคือขยะไฟไหม้มาสองแต่นี่มันบางปูป่ะบางปูเพราะว่านกอย่างนี้เนี่ยเห็นได้จุดท่องเที่ยวที่ไปที่ที่ผมชอบไปเลยแหละที่บางปูสถานที่ตากอากาศที่บางปูคุณยิ่งรักไปที่บ่อขยะตอนเคยไปตอนเคยไปบ่อขยะเป็นที่บอกขยะก่อนคือไฟไหม้ที่บอกขยะเนี่ยนะไหม้มาอาทิตย์หนึ่งยิ่งรักไม่ไปไม่เคยไปดูประชาชนทุกยังไงประชาชนเดือดร้อนยังไงคนเจ็บคนป่วยกันเป็นพันกว่าคนไฟมันดับแล้วนางไม่ไปพอไฟดับเสร็จปั๊บเมื่อวานนี้ไฟดับนางไปเธออยากไปทีรีราชที่บางปูไงพอไปแล้วโดนอะไรรู้ไหมโดนเป่านกหวีดสมบอกมาทำไมไฟดับแล้วมาทำไมเขาก็ไล่เอานกนางนวลยังไม่ต้อนรับยังบินหนีเลยแม่มวันนี้เส้นทางเดินทางของอีกไม่เดียวอีกสองภาพน่ารักน่ารักมามามาผมพยายามเร่งรัดให้จบทันเวลาสองภาพน่ารักไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณยิ่งรักไม่น่ารักแล้วอันนี้น่าเกลียดนี่เห็นไหมเขาคุยอะไรกันเออจริงข้างหลังนั่นคุณอุทัยยอดมณีดูตาแกดิทำไมตาเพราะแกตาดีแล้วตาแกแบบจะถลนถลนหน่อยเวลามองอะไรดูตาลูกกำนันนะมองใครรู้ไหมน่ะมองใครอ่ะใครอ่ะคุณว่าใครอ่ะนาราดเหรอถ้าถอดหมวกคุณจะรู้ทันทีนาราดปะทนายนกเขาอ๋อทนายนกเขาวันนี้ยืนอยู่ใต้ทางด่วนตรงสีลมอ่ะครับครับแกมาแบบไม่มีใครรู้ว่าเป็นพี่นกเขานะเห็นน้องอุทัยจับได้เป็นหมายจับอยู่ใช่ไหมฮะไปสตช.นะไปหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะโดนหมายจับเนี่ยแล้วคุณอุทัยทำได้กันทำไมเนี่ยเออให้ถ่ายข้างหลังคุณอุทัยนั่นใครคุณชัยวุฒิชัยวุฒิวันวัฒน์เห็นคิ้วเราก็จับถัดไปถัดไปคนถ่ายแว่นดำเป็นไงฮะคนถ่ายแว่นดำถัดไปอีกใครอ่ะไม่รู้คุณจะทำไมนี่ภาพหนึ่งขอแถบการลงด้วยนะสวยไหมน่ารักไหมดูหลานกับปู่เป่านกหวีดแข่งกันดูตาลุงกำนันนะและดูหน้าผากลุงกำนันที่ย่นนะความดำของลุงกำนันกับความใสสะอาดของเด็กน้อยหนูน้อยนะครับน่ารักมากภาพนี้นะฮะเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์เช้านี้ก็จะว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือไงเนี่ยแหละครับครับผมหมดแล้วครับคุณวิทยเย็นบอกราคาตอนนี้นะครับราคาประมูลมาอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาทลงมาถึง 12,000 บาทนะครับตอนนี้พี่คนที่ไลน์มาหาผม 9,999 ต้องขยับราคาแล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยคุณวิทยเย็นคนที่ 20,000 เนี่ยได้สมมุติว่าตอนนี้ 20,000 ได้แน่ๆนะและคน 15,000 นี่ก็ได้แน่ๆนะ2คนนี้ราคาไม่เท่ากันนะใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ทำบุญมากก็เรียงลำดับกันไปใช่ไหมก็คนที่ได้ 15,000 ก็มารับคุณวิทยคนแรกก็แล้วกันนะครับอนุญาตให้หอมแก้มคุณวิทยทีมนะฮะไม่เอาคุณสิทธิ์ว่าคุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตคุณน่ะคุณเอาสิทธิ์อะไรมาอนุญาตแทนเอาคุณภรรยาท่านที่บ้านก็อยู่ในรายการเราไปพูดในรายการเราเป็นใหญ่นะเพราะว่าถ้ามาอยู่ในรายการเป็นแขกพูดในรายการเป็นใหญ่แต่ถ้าไปอยู่ข้างนอกท่านใหญ่กว่าแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแข่งประมูลในไทยคุณอภิสิทธิ์กันผมก็แล้วกันครับนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่12,000ถึง20,000นะครับก็เชิญคุณผู้ชมนะครับเก็บเป็นที่ระลึกครับแต่ว่าเขียนดีเอาด้ามแรกหายไปไหนแล้วคุณพนมดูผมใส่นี้แหละครับอ๋อนึกว่าใส่นี้แหละครับเอาผมทิ้งท้ายว่าวันนี้ลุงกำนันเดินเดินไปไหนยังไม่ทราบเลยถนนสีจากเวทีลุมพินีเวทีสวนลุมออกมาพระราม4เหมือนเดิมวิ่งเส้นพระราม4จากพระราม4เลี้ยวซ้ายมาทางถนนวิทยุตรงแยกไปวิทยุแล้วก็เลี้ยวข้ามถนนวิทยุมาทางสถานทูตอเมริกันก็ผ่านสถานทูตอเมริกันสิใช่ผ่านแล้วก็ผ่านสถานทูตอังกฤษด้วยใช่ครับแล้วมาทะลุสุขุมวิททะลุสุขุมวิทเลยตรงออกมาเพชรบุรีเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เลี้ยวขวามาทางข้ามทางรถไฟข้ามทางรถไฟผ่านแยกมักกะสันผ่านแยกมักกะสันแล้วก็ไปที่อโศกอโศกเลี้ยวขวาเข้ามักกะสันถึงอโศกแยกอโศกก็เลี้ยวขวาเข้าอโศกอโศกมนตรีเข้าอโศกก็จะผ่านตึกแถวผ่านเยอะตึกนะผ่านตึกแกรมมี่คนเยอะมากผ่านตึกอะไรบ้างอ่ะตรงนั้นมีตึกซีมิกใช่ใช่แล้วก็มาผ่านที่
พี่เวทีเก่าตรงบริเวณสี่แยกอโศกคุณวิทย์คือเส้นนี้นะเส้นเดียวขวาอโศกมนตรีเส้นเดียวนะคนเป็นหมื่นตอนเที่ยงอโศกสุขุมวิทเสร็จก็มาผ่านทางโรงแรมแอมบาสเดอร์ใช่ไหมโรงแรมเชอราตันแกรนด์ใช่เขาเรียกว่าผ่านสวนชูวิทย์แล้วก็วิ่งใต้บีทีเอสคุณอย่าบอกว่าอย่าพูดว่าผ่านสวนชูวิทย์เลยมันเป็นการลักกินีผ่านบาเบียเก่าก็ได้ไม่ผ่านบ้านผู้ว่าสูงมันดีกว่าอุ้ยคุณอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวติดรั้วเดียวกันรอบรอบติดกันแล้วก็มาผ่านทางด่วนเข้าเพลินจิตถูกไหมครับใช่เพลินจิตชิดลมชิดลมเสร็จก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะเพิ่งเลี้ยวสิถึงเวทีราชดำรงราชประสงค์เก่าใช่ตรงเซ็นทรัลเวิลด์ที่พี่น้องเสื้อแดงเคยเผาไปนั่นแหละครับใช่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านราชดำริโอ้วันนี้ยาวนะมาถึงสีลม 8.6 กิโลเมตรวันนี้เดินยาวนะ 8.6 กิโลคุณหมอไปเดินด้วยไหมครับวันนี้ไปครับเมื่อวานก็ไปมาพูดปราศัยว่าก็มาทั้งวันละเมื่อวานนี้เสียงแหบๆวันนี้เดินยาวเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่รายทางนะครับออกมาสมทบร่วมเดินได้ออกมาร่วมสมทบทุนได้เตรียมแบงค์พันแบงค์500กันเอาไว้นะครับถามว่าจุดประสงค์และเป้าหมายคือ1ต้องการให้มวลมหาประชาชนยืนยันในเจตนารมณ์เดิมก็คือว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและ2ไล่คุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้การปฏิรูปประเทศไทยนี่คือจุดยืน3ด้วยเชิญชวนคนให้มาร่วมเดินกันในวันเสาร์นี้เสาร์ที่29 9โมงครึ่งเพราะการเดินเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างนึงเนื่องจากว่าลุงกำนันกลัวว่าทีวีกระแสหลักคือฟรีทีวีเนี่ยไม่ค่อยออกข่าวการเดินวันที่29ก็เลยเดินมาทุกวันเพื่อให้คนทั้งกรุงเทพได้รู้แล้วได้ออกมาร่วมกันวันที่29มีความสำคัญนะครับบางคนบอกว่าออกไปร่วมเดินแล้วก็ไม่จบสักทีมีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงพลังเพราะตอนนี้เนี่ยองค์กรอิสระกำลังถูกทำลายศาลและองค์กรอิสระกำลังถูกทำลายอย่างเป็นกระบวนการคืออย่าบอกว่าลุงกำนันเดินหรือมวลชนเดินแล้วทำให้เกิดความเสียหายการจราจรติดขัดเศรษฐกิจเสียหายจำนำข้าวโครงการเดียวตอนนี้500,000 ล้านแล้วนะโครงการเดียวนะผมว่า500,000 ล้านน้อยไปจบโครงการถ้าขายข้าวทั้งหมดออกมาขาดทุนเนี่ยผมว่าเป็นล้านล้านนะครับครับเอาละครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาสดอีกครั้งหนึ่งที่ Blue Sky นะครับแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะถามคำถามอะไรคุณพิสิทธิ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งประเด็นไว้ใน Facebook ของ Blue Sky และของผมเองของคุณถนอมด้วยเราฝากเข้ามาถามได้เลยเราจะได้นำมาถามนะครับคราวนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ